สวัสดีผู้ชมทาง SMM TV Plus นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้จบครึ่งแรกไปแล้วนะครับสำหรับเกมประเดิมสนามของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสถานการณ์ต้องบอกว่าตามหลังอินโดนีเซียอยู่0ประตูต่อ1นะครับโอ้ต้องยอมรับว่าช่วงต้นเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของสมาธินะครับที่ยังควบคุมกันได้ไม่ดีพอนะครับเผลอไปนิดเดียวเองนะครับโดนอินโดเนี่ยยิงเข้าไปตั้งแต่ช่วงเวลาเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีแรกเท่านั้นเองเลยนะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตนิดนึงแล้วกันนะฮะหลังจากที่โดนแล้วเนี่ยนะครับของไทยเราเองก็พยายามที่จะครองเกมนะครับทำเกมรุกเพื่อจะบุกเข้าทำในการที่จะเอาประตูคืนนะครับแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกก็ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเองเขาก็ค่อนข้างที่จะเซตเกมของเขาได้ดีนะครับเรื่องของเกมรับก็ยืนตำแหน่งกันได้ดีทำให้ไม่มีจังหวะผิดพลาดเท่าไหร่นะครับในขณะที่ไทยเราเองก็พยายามเจาะแล้วยังเจาะไม่ได้ก็ออกมาเห็นในการเร่งเครื่องในการที่จะมีโอกาสลุ้นมากๆหน่อยก็ช่วงประมาณสัก10-15นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกกันนะครับเพียงแต่ว่ายังเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาตามลุ้นกันดูนะครับนี่คือสถานการณ์ในครึ่งแรกนะครับทีมไทยตามหลังอินโดนีเซียอยู่0ประตูต่อ1ครับยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน